ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Tonight Show ในค่ำคืนนี้ช่วงท็อปโชว์ของเราท่านจะได้พบกับนางเอกซึ่งเป็นดาวของ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 ดาวดาวค้างฟ้าจริงๆเป็นดาวผู้ซึ่งอยู่ประดับวงการนี้มาด้วยเวลาอันยาวนานและเป็นคนที่มีฝีมือที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ผมได้เคยรู้จักและปัจจุบันนี้ตอนนี้คือกำลังมีละครใหม่ของเธอออกทางไทยทีวีที่ช่อง3แห่งนี้แหละครับเป็นสูตรของความรักเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรเสน่หาแน่นอนครับเธอคนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดาวดวงนี้ครับแอนทองประสมครับดีใจมากที่ได้เจอค่ะดีใจมากนานเลยค่ะใช่ค่ะนานมากเลยนานจริงๆถ้าว่ากันจริงๆนานถึงหลายปีเลยนะหลายปีค่ะแต่จริงๆเราเจอกันมาตั้ง19ปีตั้งแต่ชายหางแต่อายุ14ค่ะเจอต่อตั้งแต่14จำสตูนี้ได้ไหมจำได้ตอนเดินเข้ามาครั้งแรกเป็นไงถามจริงถามจริงนึกเออทะเลทะล่าเลยมอมแมมมาเลยอ่ะมอมแมมมากๆตอนนั้นเพราะตอนนั้นยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนที่โรงเรียนเทพลีลาใช่ค่ะแล้วเข้ามาแบบที่นี่มันที่ไหนกันนี่แล้วมองแล้วมีลูกงงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหไฟเป็นงี้เหรอหูกล้องเป็นงี้โอ้โหแต่จำแม่นนะจริงๆเธอเป็นจริงๆแล้วเธอก็เดินเข้ามาตรงนี้แล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะมันมีลูกสันๆอ่ะค่ะใช่ค่ะแต่ในลูกสันๆนั้นเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงค่ะตอนนั้นสู้ตายเหมือนกันค่ะจิตใจนะคะแบบว่าโอ๊ยไม่กลัวอะไรเลยพอมันนั่งถึงตรงนี้จำได้ว่าสิ่งที่ทำให้เธอรอดจากทอล์คโชว์ครั้งนั้นนะครั้งที่เธอต้องเป็นวุ้นอยู่ตอนนั้นได้ด้วยเหตุผลเดียวที่เธอรอดได้คุณยายอ๋อคุณยายใช่ค่ะสิ่งที่เธอยึดถือและรักที่สุดในชีวิตจำได้ไหมจำได้ค่ะนะพอพูดถึงคุณยายเธอจะพูดคล่องมากเลยใช่ค่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปได้เลยวันนี้เล่าเยอะเลยวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือยังก็แอนถามว่าแอนได้อะไรมามากแล้วนะคะและแอนพอใจละแอนพอใจที่สุดแล้วค่ะคือมันเกินคาดจากที่เราตั้งใจไว้ในตอนแรกอยู่แล้วค่ะมันห่างไกลเยอะใช่ค่ะมันมาแบบโอ้ยเกินแบบเกินไม่รู้จะเกินยังไงแล้วค่ะต่อยแอนแบบแอนมีความสุขที่สุดเลยช่วงนี้เป็นช่วงที่แอนมีความสุขที่สุดเลยค่ะก็แน่นอนน่าจะห่างไกลมากเพราะว่าจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอบอกนะครับท่านผู้ชมอายุ14 15ที่เข้าสู่วงการและเข้ามาแบบชนิดที่ชีวิตของเธอครอบครัวเธอแอนทองประเสริฐไม่เคยปิดบังใครมาจากดินใช่ค่ะต้องเรียกได้อย่างนั้นใช่ค่ะแอนมันมีอยู่ตอนนึงที่เล่าแล้วจำกันได้และอยากให้ท่านผู้ชมรื้อฟื้นและนึกถึงความหลังได้ว่าอยู่กับคุณยายใช่ค่ะอยู่กับคุณยายจะไปไหนมาไหนกันทีไปคู่ลำบากมากเพราะต้องแยกกันไปเพราะใส่รองเท้าคู่เดียวกันนี่เรื่องจริงนะนี่เรื่องจริงที่เกิดในสังคมจริงๆใช่ค่ะคือตอนนั้นเนี่ยคุณยายแอนเขาทำงานเนี่ยเขาทำสวนใช่ไหมคะเขารับจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปทำงานคุณยายจะไม่ใส่รองเท้าแล้วคุณยายก็จะซื้อรองเท้าไว้คู่หนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณยายไม่ใส่วันนั้นแอนก็จะมีรองเท้าใส่แต่ไม่เกี่ยวกับรองเท้านักเรียนนะคะหมายถึงรองเท้าแตะอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่คุณยายจะต้องออกไปซื้อของที่ตลาดหรืออะไรต้องไปพร้อมกับแอนอันนี้คือจะเป็นปัญหาแล้วก็คือต้องใส่รองเท้าก็คือมีคู่เดียวเนี่ยค่ะต้องแบ่งก็ต้องให้คุณยายใส่แอนก็ต้องไปยืมเพื่อนข้างบ้านมาเพราะฉะนั้นแอนกับยายแอนจะไม่มีรองเท้าแบบเด็กๆนะคะคือเหมือนกับเด็กแล้วก็จะมีรองเท้าตามไซส์เท้าเราใช่ไหมคะแต่นี่แอนคือจะใส่รองเท้าใหญ่ตั้งแต่เด็กคือใส่ยายใส่ไซส์ยายตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเท้าเนี่ยโตขึ้นมาจนเท่าเท้ายายจนเท่าเท้ายายแต่มันลำบากตอนที่ต้องออกไปด้วยกันใช่แล้วต้องไปยืมข้างบ้านเพื่อนใช่ค่ะก็นานๆจะยืมทีแล้วไม่ได้ออกบ่อยแล้วก็อยู่กันได้ก็โอเคมันก็ใช้ได้ชีวิตก็อยู่ได้แต่มันมีความสุขมีความสุขแอนคือแอนไม่รู้นั่นคือขาดด้วยซ้ำเพราะมันนับหนึ่งมันตื่นมามันก็เจอแต่แบบเนี้ยก็คิดว่านี่ก็คือวิถีชีวิตอย่างนึงซึ่งเราไม่รู้ว่าคนอื่นเขามีมากกว่านี้แล้วมันคือยังไงก็ปรับตัวได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นจริงๆคนเราเวลาที่ขาดจริงมันไม่ได้ขาดของพวกนี้หรอกถ้าคนมันขาดต้องขาดความรักใช่ค่ะแต่ว่าที่เธอบอกว่าเธออยู่ได้แล้วมันเติมเต็มแล้วมันเต็มอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเพราะคุณยายให้แอนครบหมดครบวงจรหมดแล้วคือพอแอนเกิดมาเนี่ยคือคุณแม่แอนเนี่ยเขาก็มีลูก3คนใช่ไหมคะเขาก็เลี้ยง2คนนั้นเป็นผู้ชายแต่แอนเป็นผู้หญิงคนเดียวก็มาให้คุณยายเลี้ยงดังนั้นแอนเนี่ยพอลืมตามาปุ๊บแอนก็จะจำผู้หญิงคนนี้ได้อยู่คนเดียวคือยายแอนเนี่ยค่ะไม่ว่าแอนจะทำอะไรไม่ว่าแอนจะอยากได้อะไรไม่ว่าแอนจะเสียใจอะไรยายแอนเนี่ยจะอยู่ข้างๆแอนแล้วก็ซัพพอร์ตแอนตลอดเวลาแล้วก็แอนไม่เคยรู้สึกว่าอะไรที่ยายแอนจัดการไม่ได้อะมันก็เลยมีความสุขไม่เห็นจะรู้สึกว่าขาดอะไรเวลาวันพ่อวันแม่ก็มีแม่มีพ่อไปกราบไปไหว้เราไม่มีเรามียายเราก็รู้สึกว่าเรามีความสุขดีเรามีความสุขดีใช่เราแค่ต่างว่าคนอื่นเขาจะมีใครมาก็ช่างแต่ฉันก็มีคนที่รักมาด้วยเสมอใช่ค่ะแต่ว่าคนที่รักมาวันที่ฉันไปที่โรงเรียนน่ะฉันใส่รองเท้านักเรียนแต่คนที่ยากน่ะใส่รองเท้าคู่เขาถ้าเกิดต้องใส่ทุกคู่เดียวกันลำบากโอ้เรื่องใหญ่เลยค่ะมีเถียงกันแย่งกันได้แต่อยู่ได้อยู่ได้อันก็อยู่แอนได้แล้วก็มีคู่เดียวนั่นมาตั้งหลายปีนะคะยี่ห้อนันยางจำได้เลย
แล้วก็จำได้แม่นมากแบบนี้โฆษณาให้ด้วยเลยโฆษณาให้ด้วยค่ะแต่จริงๆแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าตลอดเวลาที่มาตอนที่เดินเข้ามาห้องส่งนี้ครั้งแรกที่เราพูดถึงว่ายังจำกันได้ตอนนั้นยังเรียนอยู่โรงเรียนเทพลีลาเป็นศึกษาผู้ใหญ่นี่ผมอยากให้ท่านผู้ชมดูรายการนี้และท่านไม่ว่าท่านจะนั่งอยู่ตรงไหนยังไงก็ตามให้ท่านดูและคิดตามไปด้วยเด็กผู้หญิงคนนี้ซึ่งตอนนี้เป็นนางเอกของเรานางเอกที่เรารักทุกๆคนนะเรียนโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่มาก่อนคือพูดง่ายๆไม่ได้จบเหมือนคนชาวบ้านเขาใช่ค่ะพอแอนจบป .6 เนี่ยที่บ้านไม่มีเงินส่งแอนเรียนแอนเลยต้องหยุดเพื่อทำงานก่อน1ปีใช่ไหมคะพอจบป .6 ปุ๊บแล้วระหว่างครึ่งปีตรงนั้นนะคะไอ้1ปีตรงนั้นเนี่ยมันจังหวะแอนได้เข้ามาในวงการพอดีพอเข้าปุ๊บเราก็ไม่อยากทิ้งเรียนเพราะเรามีความรู้สึกเรากลัวช้าล้าหลังกว่าคนอื่นก็เลยไปอยากทำงานวงการด้วยก็เลยไปสมัครเรียนศึกษาผู้ใหญ่เรียนตอนเฉพาะตอนเย็นแอนเรียนศึกษาผู้ใหญ่มาจนถึงม .6 นะคะแล้วพอม .6 แอนถึงเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในที่สุดปัจจุบันนี้เธอจบปริญญาโทสาขาบริหารสื่อสารมวลชนธรรมศาสตร์นะคะก็เลยแบบตอนแรกแอนไม่กล้าเข้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยเพราะแอนกลัวมากแอนกลัวว่าสมองแอนจะไม่ทันเพื่อนเพราะแอนเรียนแบบเรียนกลวงมากหมายความว่าเรียนแบบคือไม่ได้เท่าคนอื่นอ่ะไม่ได้เท่าเขาไม่เท่าเขาคืออ่านหนังสือเลยอาจจะไม่แน่นเท่าคนอื่นเราก็ไม่อาจหารอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ลองดูลองกัดฟันเรียนจนจบเทอมเราได้เกรดโอเคอยู่ได้แล้วก็ไม่ค่อยหวั่นละก็เลยใจก็สู้ก็เรียนจนจบมหาวิทยาลัยกรุงเทพพอเสร็จปุ๊บจบตรีเนี่ยจบตรีที่นิเทศศาสตร์ค่ะโฆษณาจบที่มกรุงเทพค่ะพอจบเสร็จปุ๊บเราก็ยังอยากต่อค่ะก็เลยมีความรู้สึกเอ้ยถ้าจบมกรุงเทพได้เราก็น่าจะไปได้อีกก็เชื่อความคิดตัวเองก็เลยแบบลองสู้ปริญญาโทธรรมศาสตร์ดูซึ่งเข้ายากมากก็ลองดูก็ได้เข้าอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้อย่างไหมไม่มีใครจะยกให้เราสูงได้หรอกนอกจากเรายกตัวเราเองค่ะแล้วไม่ปรบมือให้หน่อยเหรอครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือผมอยากให้คนที่ดูรายการนี้มีความเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนยังไงก็ตามนะคุณสามารถทำตัวคุณเองให้สูงให้ไปในที่ที่คุณมีจิตใจต้องการจะไปได้แค่มีความพยายามมีความพยายามคือมีคนถามว่าแอนน่าจะเป็นคนฉลาดแอนบอกแอนยังบอกเพื่อนทุกคนเพื่อนนักแสดงด้วยกันอะไรบอกจริงๆแอนไม่ใช่ผู้หญิงฉลาดใช่ติดโง่ด้วยซ้ำจริงๆติดโง่ด้วยบางครั้งแอนรู้สึกว่าแอนแบบแอนไม่เฉลียวไม่อะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่แต่ว่าแอนแค่พยายามอันนี้แอนให้เครดิตตัวเองเรื่องความพยายามแต่เรื่องความฉลาดเนี่ยไม่ค่อยฉลาดหรอกก็ธรรมดาแต่เป็นความพยายามนี่แหละสำคัญสำคัญที่สุดค่ะแอนว่าใจสำคัญที่สุดคุณคิดดูนะคุณเข้ามาตอน14-15แล้วก็ตามตอนนั้นคุณเข้ามาเป็นนางเอกแล้วนะไม่ใช่ไม่ได้เข้ามาเป็นตัวรองเลยนะเป็นตัวนางเอกมาตลอดแต่คิดดูระหว่างเป็นนางเอกนะท่านผู้ชมเรียนศึกษาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาเรียนปริญญาตรีแล้วมาเรียนปริญญาโทเป็นนางเอกของวงการแล้วแต่ไม่ทิ้งไม่ได้เลยค่ะเพราะแอนเป็นคนเชื่ออย่างว่ายายแอนสอนไว้ว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้เราอยู่รอดได้อะคือถ้าเราอยู่อย่างคนที่ถูกปิดหูปิดตาหรือไม่มีความรู้แอนจะเอาตัวรอดไม่ได้ยายแอนสอนมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นแอนจะเป็นเด็กที่ไม่เคยโดดเรียนเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อให้ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาชิตมาปริญญาโทนี่ไม่เคยเลยปริญญาโทอาจจะมีบ้างที่ว่าเราหยุดเพราะเราติดงานอะไรเป็นอีกเรื่องนึงแต่โดดเรียนด้วยความตั้งใจโดดเรียนด้วยความตั้งใจเนี่ยไม่มีไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยทำเพราะว่าเชื่อที่ยายพูดทุกอย่างและแอนก็เชื่อว่ามันเป็นสมบัติที่อยู่ติดตัวเราไปได้ตลอดอะถ้าเราเพราะว่าเราไม่มีพ่อแม่สอนไงเราไม่มีใครที่จะมาบอกว่าอันนั้นผิดชี้ถูกคือเราต้องสู้เองถ้าพลาดมันคือตัวเราถ้าถูกมันคือตัวเราเป็นประสบการณ์เพราะฉะนั้นแอนเป็นคนเชื่อเรื่องการศึกษาที่สุดในโลกอะไรเงี้ยค่ะก่อนคุณยายจะสิ้นชีวิตค่ะคุณยายได้เห็นความสำเร็จสูงสุดของแอนเท่าที่แอนอยากให้คุณยายเห็นหรือยังยังค่ะคือช่วงนั้นเนี่ยแอนเริ่มอายุ21ยายแอนเสียตอนอายุ21นี่มันเป็นอะไรที่แบบว่ามันกำลังได้ที่ค่ะกำลังเริ่มมาแล้วเริ่มมีรถคันแรกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วยายก็ยังเกาะรถไปกับแอนแค่ครั้ง2ครั้งเองอะค่ะหลังจากนั้นคุณยายก็ไม่ได้อยู่กับแอนแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ากำลังจะได้กินอิ่มค่ะยายกลับมาเสียไปอะไรเงี้ยตอนก่อนยายแอนยังมีมะม่วงลูกนึงยังแบ่งลูกที่กินด้านที่ใกล้เน่าก่อนใช่ไหมคะแล้วค่อยมากินอีกด้านหนึ่งซึ่งพอมาจะมากินอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เตรียมจะเน่าต่อแล้วไม่เคยได้ทานอะไรดีๆเลยแล้วก็ช่วงชีวิตนั้นกำลังจะหมดไปแล้วอ่ะแล้วยายแอนก็ไม่ได้ต่อไงแอนเสียดายแต่ก็โอเคแอนก็เข้าใจว่าแกก็มีความสุขเพราะยายแอนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขตลอดเวลาไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยเป็นผู้หญิงที่แบบว่ายิ้มแย้มตลกเป็นคนมีมุกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแอนก็รู้สึกยายแอนก็โอเคเขาคงแฮปปี้แล้วล่ะ